หัวข้อนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของอนุกรมนะครับอนุกรมคืออะไรอนุกรมก็คือผลบวกของลำดับนะครับนักเรียนมาดูลำดับนะลำดับก็คือ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆถึง AN ใช่ไหมอันนี้เราเรียนกันมาแล้วนะครับอนุกรมก็คือเอาลำดับตรงนี้แหละเอามาบวกกันก็จะกลายเป็น A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A อะไรAN นะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนอนุกรมก็คือตัว SN นะครับ S คืออะไร S มันมาจากคำว่า sum ที่แปลว่าผลบวกนั่นเองนะครับมาจากคำว่า sum ที่แปลว่าผลบวก SN ก็คือผลบวก N พจน์แรกของอนุกรมเราลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็น S3 S3 เนี่ยก็คือเอา A1 บวก A2 บวก A3นี่คือ n พจน์แรกใช่ไหมไม่ใช่ S3 นักเรียนเอา A4 บวก A5 บวก A6 ไม่ใช่เราจะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะ A1 บวก A2 บวก A3 เรียงกันไป S10 ก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวกไปเรื่อยจนถึง A อะไรนักเรียน A10 นะครับอันนี้คืออนุกรมนะครับถัดมานะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับครูพูดถึงเรื่องสูตรเลยละกันเราจะเอาสูตรตรงนี้ไปใช้ในการคำนวณสูตรของอนุกรมเลขคณิตมีอยู่ทั้งหมด2สูตรนะครับมีอยู่ทั้งหมด2สูตรในที่นี้ครูจะไม่กล่าวถึงที่มาและที่ไปนะครูจะพูดถึงตัวสูตรมันเลยนะครับ SN มีอยู่2สูตรสูตรแรกก็คือ N ส่วนด้วย2คูณกับ A1 บวก AN นะครับอีกครั้งนึง SN เท่ากับ N ส่วนด้วย2คูณกับ A1 บวก AN SN คือผลรวมอนุกรมเลขคณิตนะครับเป็นอนุกรมเลขคณิตนะ SN นะครับ N คือจำนวนพจน์หารด้วย2คูณกับ A1 คือพจน์แรกบวกกับ AN คือพจน์สุดท้ายสูตรตรงเนี้ยนะครับเราจะเอาไปใช้ก็ต่อเมื่อเราทราบ A1 ใช่ไหมแล้วก็ AN ก็คือพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายนั่นเองก็จะใช้สูตรนี้แทนค่าได้เลยนะครับมันง่ายดีนะครับอีกสูตรนึงนะครับ SN เท่ากับ N ส่วนด้วย2คูณกับ 2A1 บวก N ลบ1คูณ D นะครับสูตรนี้มันพัฒนาการมาจากสูตรแรกนั่นแหละก็คือเราแทน AN ใช่ไหมเราแทนค่า AN เป็นอะไรนักเรียน AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D แทนเข้าไปมันก็จะจัดรูปให้เป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้ตอนไหนสูตรนี้ใช้ตอนที่ว่าเราไม่รู้ว่าพจน์สุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรโอเคป่ะเราไม่รู้ AN เนี่ยมันคือเลขอะไรเราก็แทนสูตรนี้ไปได้เลยนะครับแต่สูตรนี้เราจะต้องรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัว D ถูกไหมเราต้องรู้ค่า D ฉะนั้นเนี่ยจำแค่2สูตรนะครับถามว่าจำเป็นจะต้องจำ2สูตรไหมจำเป็นนะครับเพราะเราจะใช้ทั้ง2สูตรเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันจงหาผลบวกของ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง100นะครับครูก็ยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้นักเรียนเนี่ยได้ดูก่อนนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับนักเรียนครับข้อนี้ใช้สูตรไหนเนื่องจากเรารู้พจน์แรกกับพจน์สุดท้ายใช่ไหมเราใช้สูตรแรกได้เลยนะครับก็คือ SN เท่ากับ N ส่วน2คูณกับ A1 บวก AN นะครับเวลาทำเนี่ยครูอยากให้นักเรียนลองเขียนสูตรซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่นักเรียนจะจำสูตรได้นะครับ SN เท่ากับ N ส่วน2คูณกับอะไร A1 นะครับบวกกับ AN เป็นแบบนี้เราก็แทนค่าเลยนะครับ N มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยถึง100มันมีกี่ตัวมันมี100ตัวใช่ไหมมันก็คือ100หารด้วย2 A1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A1 มีค่าเท่ากับ1 AN คือตัวสุดท้ายนะครับมีค่าเท่ากับ100หน้าที่ของเราก็คือการคิดเลขอย่างเดียวเลยนะครับ100นะครับหารด้วย2ได้เท่ากับ50อันนี้เป็น101ใช่ไหม101 50คูณ101ได้เท่าไหร่นักเรียนได้เป็น5050นะครับเราได้ผลบวกออกมาแล้วนะครับผลบวกหรือ SNก็คือ5050เป็นแบบนี้นะโอเคนั่นเนี่ยสังเกตป่ะเราประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะครับแทนที่เราจะคิดตรงๆก็คือเอา1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง100ซึ่งครูเชื่อว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเนี่ย
จำสูตรได้แทนค่าในสูตรแป๊บเดียวนี่ก็จะสามารถที่จะตอบคำถามตรงนี้ได้นะครับ